โรยรอบๆ บริเวณโคนต้นทุกๆ 10-15 วันจะทำให้พืชผักเขียวงามปลอดภัยไร้แมลงดอกผลติดดีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะกินไข่ทุกวันเปลือกไข่อย่าทิ้งแม่อ้อยเก็บสะสมไว้เรื่อยๆพอได้สักประมาณ40ฟองก็จะนำมาทำเป็นปุ๋ยจากเปลือกไข่ก่อนอื่นนำเปลือกไข่ไปตากให้แห้งจากนั้นก็มาตำให้ละเอียดประมาณนี้ต่อไปเราก็จะใส่เกลือและผงชูรสใส่เกลือ1ช้อนชาตามด้วยผงชูรส1ช้อนแกงเสร็จแล้วเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จแล้วนำไปใช้ได้เลยนำไปโรยรอบๆโคนต้นเปลือกไข่ช่วยเพิ่มแคลเซียมในดินขับไล่แมลงปรับปรุงสภาพดินก่อนปลูกใช้แทนปูนขาวได้ผงชูรสมีกรดอะมิโนเร่งการเจริญเติบโตของรากบำรุงรากให้แข็งแรงเกลือทำให้พืชแข็งแรงแถมมีรสชาติอร่อยเสร็จแล้วรดน้ำตามใช้ทุกๆ 10-15 วันสามารถใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดลองไปทำกันดูนะคะเพราะปุ๋ยเปลือกไข่ทำง่ายมีประสิทธิภาพดีเยี่ยมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ